ส่วนเรื่องต่อไปก็เป็นเหตุสะเทือนใจที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อพบว่าเครื่องบินของกองทัพฟิลิปปินส์เนี่ยก็ตกครับซึ่งเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า10รายเจ้าหน้าที่ฟิลิปปินส์ก็เปิดเผยนะครับว่ามีผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า17รายหลังจากเครื่องบินลำหนึ่งของกองทัพอากาศตกในพื้นที่ทางใต้ของประเทศโดยเครื่องบินขนส่งทหาร C-130 ของกองทัพอากาศบินจากเมืองคากายันเดโอโรบนเกาะมินดาเนาไปยังจังหวัดซูลูแต่ประสบเหตุใกล้กับหมู่บ้านปาติกุลบนเกาะโจโลขณะที่สถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นอย่าง CNN ฟิลิปปินส์ก็มีการแพร่ภาพกลุ่มควันสีดำที่พวยพุ่งออกมาจากเครื่องบินที่กลายเป็นเศษซากเหล็กที่ก็มีเพลิงเนี่ยลุกท่วมเจ้าหน้าที่คนเดิมก็บอกนะครับว่ามีคนได้รับการช่วยเหลือไม่ต่ำกว่า40คนและถูกนำส่งโรงพยาบาลทหารบนเกาะโจโลสำหรับเครื่องบินลำนี้บรรทุกผู้โดยสารมา92คนรวมถึงนักบินอีก3คนแล้วก็มีลูกเรืออีก5คนส่วนผู้โดยสารที่เหลือนั้นก็เป็นเจ้าหน้าที่ทหารและตอนนี้นะครับหน่วยกู้ภัยก็พบผู้เสียชีวิตแล้วไม่ต่ำกว่า17รายนอกจากนี้ทางการฟิลิปปินส์ระดมกำลังทหารและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าดับเพลิงและปฏิบัติการกู้ภัยรวมไปถึงค้นหาผู้รอดชีวิตออกจากซากเครื่องบินทางนี้นะครับเครื่องบินลำดังกล่าวนี้ประสบเหตุเมื่อเวลา 11:30 นตามเวลาท้องถิ่นของวันนี้ที่ประเทศฟิลิปปินส์ครับขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมกด Subscribe หรือว่ากดกระดิ่งเตือนเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายและสำหรับท่านใดที่ไม่อยากจะพลาดการรับชมแบบสดติดตามได้ผ่านทาง Facebook TNN Live หรือว่ากดติดตามได้นะครับผ่านทางช่องทางที่สะดวกตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับ